คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่อยากหุ่นสวยต้องยกให้โซโซโน่กลับมาต่อในช่วงนี้นะฮะกับช่วงการตากอยากเผื่อค่ะช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ที่เห็นอยู่ทางข้างหน้าตรงนี้เลยนะคะเหมาะมากๆสำหรับใครเนี่ยที่กินแกงกินจุกินนิดหน่อยก็อ้วนแล้วนะคะแล้วก็ทำยังไงออกกำลังกายแค่ไหนมันก็รู้สึกว่าจะลดยากจังเลยจัดตัวนี้ไปเลยค่ะเพราะว่าเขามีสารสกัดที่หลากหลายมากๆที่เด่นๆเนี่ยจะมีอยู่2ตัวที่จอยอยากจะบอกมากๆเลยตัวแรกก็คือสาหร่ายสีน้ำตาลตัวนี้เนี่ยจะช่วยเข้าไปบล็อกนะคะพวกแป้งหรือว่าใครที่ชอบทานแป้งทานน้ำตาลเยอะตัวนี้เหมาะมากๆเลยหรือว่าใครชอบออกกำลังกายมากเลยชอบให้เหงื่อออกเยอะตัวนี้เขาก็มีแอลคาลินีนะคะที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเบิร์นได้ง่ายมากนะคะเดินเหมือนวิ่งวิ่งเหมือนกระโดดโอ้โหดับเบิ้ลไปเลยดับเบิ้ลไปเลยจริงๆสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ทานไปแล้วไม่โสมด้วยสังเกตได้จากนี่เลยน้องต่อนะคะก็คือลูกชายของพี่ขวัญพี่รมฤทธิ์นั่นเองก็คือเจ้าของโซโซโน่ของเรานี่แหละตอนแรก106โลตอนนี้เหลือประมาณ60แต่คิดว่าน่าจะลงไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเขาลดลงเรื่อยๆเลยนะคะเห็นไหมว่าเหมือนเกิดใหม่เปลี่ยนแปลงเลยชัดเจนมากจริงๆหายไปคนกว่าๆเลยนะคนกว่าๆเลยจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครสนใจนะคะอย่ารอดูอย่างเดียวต้องลองรับประทานเลยค่ะสำหรับวันนี้จัดให้แล้วกับโปรสุดคุ้มใครอยากจะหุ่นดีผอมแบบน้องต่อเนี่ยแล้วปลอดภัยด้วยนะซื้อได้เลยครับวันนี้ซื้อ3กล่องฟรี1กล่องจากราคา 1,960 บาทนะครับเหลือเพียงราคา 1,470 บาทเท่านั้นนะครับกับโซโซโน่นะฮะสนใจโทรได้เลยนะครับ0911199444 0911199444กับโซโซโน่เทรนนิ่งนะครับค่ะไปต่อกันเลยที่ข่าวสั้นๆของเราวันนี้นะฮะก็เบรกนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเราดูข่าวกันไปก่อนจำคุณเบชลาทิตได้ไหมจำได้สิแล้วเขาก็ประกาศและล่าสุดได้ประกาศเลิกกันไปกับแฟนนะแล้วก็เหมือนล่าสุดเนี่ยก็มีภาพอีกภาพหนึ่งที่ไปเที่ยวแต่มี3คน3คนก็แสดงว่ากลับมากลับมาแล้วคุณจิงโจ้ได้กลับมาแล้วนะฮะออกมาอัปเดตถึงเรื่องสถานะของหัวใจให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับนักร้องเสียงเพราะอย่างคุณเบนชลาทิตภาพนี้เลยเพราะว่าก็ได้มีการเปิดใจถึงบุคคลในภาพดังกล่าวโดยเผยว่าเป็นทริปที่ไปเดินทางไปกับครอบครัวครับและจริงๆทริปนี้เราก็ไปกันประมาณเนี่ย 5-6 คนเลยนะซึ่งผู้ชายอีก1คนก็ที่เห็นก็คือคนในครอบครัวเหมือนกันเป็นสมาชิกใหม่นะฮะที่เพิ่งเข้ามาซึ่งจริงๆก็ไม่ค่อยใหม่หรอกก็คือมานานแล้วนะฮะก็ประเด็นนี้ก็ไม่น่ามีเลยนะเขาบอกแบบนี้เพราะว่าช่วงนี้มีประเด็นโอ้เยอะแยะมากมายฟังสัมภาษณ์แล้วสรุปง่ายๆคือ3คนนี้นะฮะเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นคนมากดีกว่าคนน้อยอแสดงว่าคอนเฟิร์มแล้วล่ะว่า3คนนี้ก็คือรักเรา3คนนะฮะแต่จะไม่เป็นรักสามเศร้านะคือเดนบอกว่าเป็นรักเรา3คนที่เป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นนะฮะตอนนั้นก็คือเหลือ2คนที่มีคุณจีโจ้เนี่ยก็ประกาศเลิกกันไปครั้งหนึ่งตอนนี้ก็คือกลับมาแล้วนะคนมากก็ดีกว่าคนน้อยนะสรุปแบบนี้แล้วกันแต่ผลงานต่างๆก็ตั้งแต่ช่วงโควิดมาคุณเบญชลาทิตก็บอกว่าก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไปทัวร์ตามผับก็ไม่ค่อยมีละด้วยที่เจนนักร้องสมัยเป็นแบบยุครุ่นของคุณเบญชลาทิตก็จะน้อยลงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นออกงานอีเวนต์แบบนี้ซะเยอะกว่าด้วยเรทราคาด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะตามผับก็ถ้ามาก็รับและส่วนใหญ่ก็เป็นแบบว่างานปิดหมดงานปิดที่นี่คือเช่นงานวันเกิดงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็จ้างไปเล่นได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทัวร์ตามผับถามว่ามีเยอะไหมคุณเบย์ก็บอกช่วงโควิดด้วยกับลำพังที่ปกติก็ไม่ค่อยมีทัวร์อยู่แล้วด้วยเรทราคาด้วยแบบว่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะประมาณนี้ไปนะฮะน่ารักดีค่ะความรักเนี่ยเป็นสิ่งสวยงามอยู่แล้วอยู่แบบครอบครัวใหญ่ดูแลกันดีที่สุดนะฮะน่ารักดีค่ะไปต่อกันที่คนนี้ค่ะถึงแม้ว่าความรักจะจบลงไปนะคะแต่ว่าเธอก็ยังต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปสำหรับคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์ค่ะนี่เลยตอนนี้เนี่ยเธอก็กำลังมุ่งหน้าทำงานเก็บเงินนะคะเพื่อที่จะเอาไปปลดหนี้รวมไปถึงส่วนหนึ่งเนี่ยก็เก็บไว้ให้กับน้องวีจิด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยเข้าไปดูใน Instagram ของเธออัดคลิปวิดีโอลงนะคะรัวๆเลยแล้วมีหลายมุมมากๆไม่ว่าจะเป็นมุมเซ็กซี่รีวิวชุดว่ายน้ำหรือว่าจะเป็นมุ้งมิ้งน่ารักตามสไตล์สาวหวานก็มีหรือจะเป็นมุมธรรมะธัมโมตื่นเช้ามาใส่บาตรเหมือนเช่นเคยที่ทำเป็นประจำเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะคแล้วก็มีเมนเดโพสต์นึงเนี่ยที่เธอเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าวันนี้ขอพักเรื่องเครียดๆมาเข้าโหมดมุ้งมิ้งกันบ้างนะคะมีคนว่าติ๊กเนี่ยเป็นไบโพล่าแต่เอาหน่าขอไบโพล่าเซ็กซี่สักวันละกันนะคะโอ้ยอย่าไปว่าเลยช่วงนี้ให้กำลังใจจะดีกว่าเพราะว่าเธอเองก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำอะไรเพื่อให้กับน้องวิจินั่นเองแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีคนนะคะเข้าไปส่องซะหน่อยอดีตสามีคุณหนุ่มสอนรามว่าเป็นยังไงบ้างกด follow ใครอยู่บ้างซึ่งปกติแล้วเนี่ยใน IG ของคุณหนุ่มสอนรามเขาจะ follow อยู่ด้วยกัน4คนด้วยกันแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือแค่3คนเพราะว่าล่าสุดไป follow อดีตภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำให้หลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยถึงขนาดนี้เลยเหรอต้องกด unfollow กันเลยเหรอทำไมถึงทำขนาดนี้อะไรอย่างนี้เกิดจากอะไรไม่รู้หลายคนบอกว่าก็บางทีแบบว่าบางคนพูดว่า
เอ๊คุณติ๊กเนี่ยคืออยู่ไม่เฉยเลยนะคือต้องการอะไรหรือเปล่าจากคุณสอนรามอะไรแบบนี้ก็เลยเกิดที่อันฟอลเพราะคุณสอนรามรำคาญบางคนนี้บางคนพูดแบบนี้นะบางคนพูดในคอมเมนต์พูดแบบนี้จริงๆบอกว่าก็ไปทำแบบนี้หรือเปล่าทำมันแบบว่าอยู่นิ่งๆสิให้ปัญหามันจบไปก่อนไม่ค่อยบางทีเคลื่อนไหวมากจนเกินไปนะมันน่าตกใจนะมันอาจจะด้วยความที่เธออาจจะเครียดก็ได้คุณติ๊กอ่ะคุณติ๊กเขาก็อยากที่จะระบายแต่การระบายแบบนี้มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเขาก็ไม่ได้ไปทำอะไรเสียหายใช่มันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องคือแบบได้ทบทวนความทรงจำที่เคยมีความสุขอ่ะเข้าใจแล้วทำให้ชีวิตปัจจุบันจากเครียดมีความสุขได้มันเป็นสิ่งที่ดีไหมล่ะมันนิยามที่เราแบบรู้สึกเครียดมากกดดันมากแต่เราไปดูอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในอดีตที่ผ่านมามันก็มีความสุขได้เนาะใช่ใช่เหมือนเธอก็พยายามที่จะหาวิธีการในการที่คลายความเครียดของตัวเองก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเป็นกำลังใจแต่ไม่รู้นะที่อ่านไปเพราะอะไรนะไม่อันนี้ไม่รู้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะเพราะเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราไปดูไงไอจีของพี่หนุ่มเองเนี่ยfollow อยู่ตอนแรก4 4เหลือ3อยู่เหลือ3นี่คือสะดุ้งแล้วนะเพราะมีตัวเลขตัวเดียวที่เราเห็นได้ง่ายมากไงพอเข้าไปดูอ้าวสรุปไปแล้วอ่ะคุณติ๊กก็คือโดนอ่านไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้อะไรเดี๋ยวต้องรอฟังเสียงจากพี่หนุ่มสู้กันต่อไปนะฮะค่ะเดี๋ยวแหละครับไปดูอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้น่าจะเป็นกำลังใจที่ดีนะฮะเพราะว่าคุณศิริต้าเจนเซนเองเนี่ยตอนนี้ก็มีกำลังใจมากมายเหล่าแฟนคลับเยอะแยะเลยแฟนคลับนี้ล้นหลามเลยนะครับหลังทราบข่าวว่าเธอได้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกกับคุณกรณรงค์เดชพร้อมเผยภาพหวานๆด้วยนะฮะที่เป็นจุ๊บท้องนะฮะภรรยาแล้วก็มีภาพถือรองเท้าเด็กเล็กใช่ไหมที่เราเห็นกันใน Instagram มันเป็นการสื่อที่ดีว่านี่เราจะเริ่มต้นเราจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวแล้วนะล่าสุดนี่นะครับเผยมีการคลิปอันตราซาวลูกในครรภ์ที่กำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่13แล้วที่แค่ได้ยินเสียงจังหวะหัวใจเต้นเนี่ยก็รู้เลยว่าเจ้าตัวเล็กแข็งแรงขนาดไหนฮะแถมคุณแม่ก็อดใจรอที่จะเจอหน้าลูกออกไม่ไหวแล้วอยากจะคลอดซะวันนั้นเลยแต่ต้องใจเย็นก่อนสัปดาห์นะใจเย็นก่อนแล้วก็มีการเขียนแคปชั่นถึงลูกด้วยว่าตื่นเต้นจังเลยค่ะขายยาวเหมือนใครนะเนี่ยเพราะว่าหุ่นสูงแน่นอนถ้าขายยาวนี่ก็คือแน่นอนค่ะว่าที่นางแบบในอนาคตใช่ก็คือตามรอยคุณแม่ตามรอยคุณแม่อย่างแน่นอนนะเพราะว่าต้องสวยอย่างแน่นอนคือทั้งพ่อทั้งแม่ก็คือหน้าตาดีทั้งคู่เลยสูงยาวเขาดีทั้งคู่เลยก็คือเอาแม่คือหุ่นนางแบบนายแบบหน้าก็ดีผิวก็ดีผิวพรรณวรรณะเขาเรียกว่าช่วงตระกูลดีหมดดีลดก็คือประเสริฐสีดีตั้งแต่อยู่ดีตั้งแต่13สัปดาห์แล้วนะฮะอ้าวในวงการบันเทิงก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกุ๊บกิ๊บนะครับคุณอัธทักษะออนคุณบี้นี่คุณหญิงเนี่ยก็มาคุณหญิงแมนใช่ไหมรวมถึงแฟนคลับก็มาให้กำลังใจด้วยโอ้โหไปเขาก็บอกว่าลุ้นแล้วล่ะ13สัปดาห์ก็อยากจะตื่นเต้นแทนแม่ด้วยอยากจะให้คลอดสักวันนั้นเลยอยากจะเห็นลูกแบบว่าน่ารักน่าชังขนาดไหนอ้าวรอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนไปพักเบรกค่ะต้องขอขอบคุณทางด้านนี้เลยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนวันนี้จัดให้แล้วกับโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะวันนี้โปรสุดคุ้มครับซื้อ3กล่องฟรี1กล่องจากราคา 1,960 บาทนะครับเหลือเพียงแค่ราคา 1,470 บาทเท่านั้นนะครับสนใจอยากได้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับโซโซโนแบบนี้โทรเลยนะฮะ091-119-9444 091-119-9444นะครับช่วงหน้าค่ะมาอีกแล้วปริศนาใครเอ่ยเป็นพระเอกผิวเข้มงานแต่งล่มแฟนไม่ปลื้มรับบทชายรักชายแต่ไม่บอกกันเอ๊ะจะเป็นใครนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันสำหรับช่วงนี้พักก่อนค่ะครับ